เค้กวุ้นวาเลนไทน์ง่ายๆกันนะคะโดยใช้พิมพ์กุหลาบช่อใหญ่แบบนี้เลยค่ะนี่ช่อเดียวนี่คือจบเลยนะคะไม่ต้องแต่งเติมอะไรมากก็สวยแล้วแล้วก็จะมีฐานเค้กที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเป็นฐานเค้กรูปหัวใจค่ะแล้วก็จะตกแต่งด้านหน้าให้สวยงามใส่ตัวอักษรหนังสือด้วยเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์และวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะก็จะมีพิมพ์กุหลาบช่อใหญ่แบบนี้นะคะพิมพ์ตัวอักษรค่ะแล้วก็ฐานเค้กรูปหัวใจนะคะจะเอาไว้ทำฐานเค้กนะคะให้เข้ากับธีมวาเลนไทน์โบค่ะเป็นพิมพ์โบนะคะสีผสมอาหารค่ะจะใช้สีแดงนะคะสีชมพูแล้วก็สีเขียวค่ะและจะมีตัวนี้พิเศษก็คือเป็นผงวิ้งค่ะผงวิ้งสีทองนะคะซึ่งเราก็จะเอามาทาตกแต่งโบนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะส่วนผสมวุ้นกะทิสำหรับทำวุ้นเค้กก็จะมีน้ำเปล่า500มิลลิลิตรค่ะกะทิ500มิลลิลิตรค่ะเกลือป่นนะคะ1ส่วน3ช้อนชาค่ะน้ำตาลทราย150กรัมผงวุ้น1ช้อนโต๊ะค่ะเรามาเริ่มทำวุ้นกะทิกันเลยค่ะเทน้ำเปล่า500มิลลิลิตรลงไปในหม้อเลยค่ะเสร็จแล้วก็เทผงวุ้น1ช้อนโต๊ะลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็คนให้ผงวุ้นละลายเข้ากับน้ำเปล่าแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะหลังจากที่เราแช่ผงวุ้นไว้แล้วนะคะเราก็นำมาตั้งไฟค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผงวุ้นจะละลายหมดค่ะเราก็จะมาเติมกะทิ500มิลลิลิตรค่ะเติมลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็คนให้กะทิเข้ากับน้ำวุ้นที่เราต้มไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำตาลทราย150กรัมค่ะเติมเกลือนะคะเกลือ1ส่วน3ช้อนชาค่ะช้อนเล็กสุดนะคะหลังจากนั้นเราก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าเกลือและน้ำตาลทรายจะละลายหมดค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราก็เอาวุ้นกะทิเนี่ยเทลงไปตรงฐานค่ะเราจะทำฐานเค้กนะคะเป็นสีขาวค่ะเอาละค่ะระหว่างที่เรารอฐานเค้กเซตตัวนะคะเราก็จะมาทำโบค่ะโบเนี่ยเราจะทำพื้นเป็นสีขาวก่อนนะคะแล้วก็ตัวอักษรค่ะตัวอักษรเราจะทำคำว่าเลิฟนะคะก็จะใส่ตัวอักษรในเป็นสีขาวค่ะกะทิอยู่นะคะก็จะผสมสีชมพูลงไปค่ะซึ่งจะเอาทำตัวอักษรนั่นเองค่ะคนเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะตักลงในแม่พิมพ์เลยนะคะทำดอกกุหลาบกันนะคะก็จะทำเป็นกุหลาบแดงค่ะหยดสีผสมอาหารสีแดงลงไปนะคะตัวนี้จะใช้สีแดงสดค่ะพอได้วุ้นกะทิสีแดงมาแล้วนะคะเราก็ตักหยอดในบริเวณของส่วนของดอกกุหลาบเลยนะคะแบบนี้ค่ะพอวุ้นดอกกุหลาบเซตตัวแล้วนะคะเราก็จะมาทำใบค่ะใบเราก็จะใช้สีเขียวแก่นะคะอ
ากันเรียบร้อยนะคะเราก็เทลงในแม่พิมพ์เลยค่ะเทจนเต็มพิมพ์นะคะเสร็จแล้วเราจะปล่อยให้วุ้นทั้งหมดเนี่ยเซตตัวก่อนแล้วเราค่อยนำเข้าตู้เย็นค่ะตอนนี้วุ้นทั้งหมดก็เซตตัวแล้วนะคะเราก็นำมาแช่ตู้เย็นในช่องธรรมดาค่ะประมาณ1ชั่วโมงค่ะเอาละค่ะเราก็จะมาแกะโบก่อนนะคะด้านบนนี้ก็จะเป็นโบที่เราทำไว้แล้วนะคะนี่ค่ะเราก็อ้าพิมพ์แบบนี้นะคะคว่ำลงดันตรงกลางนี่หลุดออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะแกะง่ายมากเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาแกะตัวอักษรกันค่ะใช้ไม้นะคะแหย่เข้าไปด้านข้างแบบนี้ค่ะจะหลุดออกง่ายๆเลยนะคะแบบนี้เลยเอาละค่ะเราก็จะมาทำโบสีทองกันนะคะนี่ก็เป็นผงวิ้งเราผสมมาเรียบร้อยนะคะผงวิ้งสีทองนี่ค่ะจะเป็นน้ำสีทองแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาแต้มของในส่วนของโบแบบนี้ค่ะระบายตรงที่เป็นตัวอักษรด้วยค่ะด้านตัวอักษรจะเป็นสีทองแล้วก็ด้านล่างจะเป็นสีชมพูนะคะนี่จะมีความโดดเด่นขึ้นมาอีกนิดนึงเลยนะคะออกมาจากตู้เย็นทั้งหมดเลยนะคะนี่เราจะมาแกะฐานเค้กกันก่อนนี่ก็จะเป็นฐานเค้กนะคะแล้วก็เอาคว่ำลงแบบนี้ค่ะนี่วางลงนี่ค่ะดึงแบบนี้ก็จะหลุดลงง่ายดายมากว้าวสวยงามมากนะคะได้เค้กเป็นทรงรูปหัวใจมาเรียบร้อยเราก็จะมาแกะวุ้นดอกไม้กันค่ะวุ้นดอกกุหลาบช่อนะคะเราก็คลี่คลี่พิมพ์แบบนี้ค่ะแล้วก็คว่ำลงนะคะกะว่าเราจะวางตรงไหนแบบนี้เราก็อ้าพิมพ์ค่ะดันออกแบบนี้เลยค่อยๆดันนะคะค่อยๆดันไล่มาแบบนี้ค่ะโอ้สวยมากค่ะได้เรียบร้อยนะคะเราก็จะมาตกแต่งตัวหนังสือกันค่ะน
นี่เราก็เอาตัวหนังสือนะคะมาวางเลยค่ะกะให้พอดีว่าเราจะวางลักษณะไหนให้ออกมาสวยงามแล้วแต่ไอเดียเราเลยนะคะนี่ค่ะสรุปแล้วเราก็จะได้แนวตัวอักษรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตกแต่งโบกันนะคะเอาวุ้นโบมาค่ะจะตกแต่งตรงไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยแบบนี้ก็ได้นะคะตกแต่งให้ดูแบบว่ามีความกระหนุ่งกระหนิงน่ารักน่ารักสวยๆเนาะสำหรับเทศกาลวาเลนไทน์นี้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถทำขายหรือว่าทำให้คนที่เรารักได้เลยนะคะแบบนี้ทำไม่ยากเลยค่ะโดยใช้แม่พิมพ์กุหลาบช่อใหญ่เนี่ยแค่ช่อเดียวนะคะแล้วก็พิมพ์ฐานเค้กเป็นรูปหัวใจเท่านั้นค่ะต้องขอขอบคุณพิมพ์สวยๆทั้งหมดนี้จากร้านคุณแพรด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจน้ำอ้อยจะลงรายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะติดตามเป็นกำลังใจให้วุ้นแฟนซีกันด้วยนะคะ